ป่ะค่ะความคืบหน้าเรื่องเรือที่หายไป3ลำนะคุณผู้ชมก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ากำลังจะไปที่มาเลเซียเรือนะสุดท้ายเจ้าหน้าที่เจอซะก่อนตอนนี้เข้าควบคุมเรือได้แล้วกำลังพากลับมาที่สงขลาและเดี๋ยววันนี้เนี่ยทางรองเต่านะคะจะลงพื้นที่ไปที่สงขลาด้วยตัวเองแล้วก็จะแถลงข่าวตอนเที่ยงณตรงนั้นเลยนะคะคาดว่าเรือก็น่าจะถึงในเวลานั้นพอดีตอนเที่ยงกรณีที่ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าทางการไทยเนี่ยคือกดดันอย่างหนักให้ผู้ต้องหามอบตัวใน24ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็มีการประสานจากตัวผู้ต้องหาขอมอบตัวหลังจากหลบหนีไปเขตน่านน้ำสากลจะเข้าเขตมาเลเซียห่างจากชายฝั่งสงขลาประมาณ90ไมล์ทะเลตอนนี้ตำรวจน้ำไทยเนี่ยเข้าไปประกบเรือได้แล้วนะคะควบคุมเรือทั้ง3ลำได้แล้วแล้วเดี๋ยวจะแถลงข่าวนะคะส่วนทิศทางการแล่นของเรือที่ผ่านเข้าน่านน้ำมาเลเซียคาดว่าต้องการจะหลบคลื่นลมเพื่อออกสู่น่านน้ำสากลอีกครั้งหนึ่งส่วนที่ตัดสินใจมอบตัวเดี๋ยวต้องสอบสวนเขาว่าทำไมถึงเปลี่ยนใจนะคะแต่คาดว่าน่าจะมาจากการประสานงานของผู้ใหญ่ทางฝั่งฝ่ายไทยแล้วก็การกดดันของเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้สันนิษฐานเบื้องต้นแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าน้ำมันบางส่วนหายไปแล้วมันอยู่ไม่เต็มจำนวนแล้วนะคะ 325,000 ลิตรและลูกเรือก็เหลืออยู่แค่8คนเท่านั้นเองตัวเรือมีการทาสีใหม่ด้วยทาสีลักษณะเพื่ออำพรางหูเขาทาสีกลางทะเลเลยเหรอพี่ก็คงจะไปเทียบกัมพูชามาแล้วไงใช่แล้วไปทาตรงโน้นป่ะคาดว่าเพราะว่าคนที่หายไปน่าจะไม่ใช่ตกทะเลแต่น่าจะลงไปที่กัมพูชาแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยออกจากกัมพูชาเข้าน่านน้ำสากลแล้วก็มุ่งตรงไปมาเลเซียว่าแบบนี้นะคะแล้วก็ผ่องถ่ายน้ำมันบางส่วนตอนที่เข้าที่กัมพูชาไปแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ประสานทางประเทศเพื่อนบ้านอีกทีนึงนะคะแล้วก็ทำให้เรือทั้ง3ลำเนี่ยหลบหนีแต่ว่าเขาบอกว่า1ใน3ลำที่หนีไปเนี่ยคือมันขับเคลื่อนไม่ได้เลยต้องใช้วิธีลากจูงเข้ามาที่สงขลาแถมซึ่งทางพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วเนี่ยบอกว่าเรือทั้ง3ลำเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะขับไปกัมพูชาล่องไปทางกัมพูชาไปทางเวียดนามแล้วก็ค่อยวกกลับลงสู่ภาคใต้เส้นทางที่ว่านี้เป็นเส้นทางที่คนขับเรือทั้ง3ลำเขาชำนาญส่วนการบกพร่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้ก็ขอให้มีความคืบหน้าภายใน7วันอยากให้เรื่องจบในสัปดาห์หน้าความบกพร่องตรงนี้ก็อย่างที่ว่านะคะที่อาจจะมีตำรวจเข้าไปทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแล้วเดี๋ยวจะเข้าข่ายความผิดอะไรอย่างไรเดี๋ยวคงได้แถลงกันอีกทีนึงแล้วมันมีกรณีคลิปวิดีโอของลูกเรือคนหนึ่งที่มาอ้างว่ามีทหารระดับสูงคนหนึ่งไม่ให้เอาเรือออกอันนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหมือนกันนะคะซึ่งอย่างที่บอกเดี๋ยววันนี้ทางรองเต่าจะลงพื้นที่ไปรับเรือของกลางด้วยตัวเองที่สงขลานะคะอีกเรื่องนึงอันนี้ก็ลอยคออยู่กลางทะเลนะบางละมุงชลบุรีเนี่ยนะครับที่พัทยาได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีชาวต่างชาติเมาครับว่ายน้ำลอยคออยู่กลางทะเลพัทยาเลยแล้วเกือบจะโดนเรือเฉี่ยวหัวนะนี่นะครับที่เห็นหัวดำๆโผล่มาเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยเขาส่งเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดและเรือตรวจการเมืองพัทยาเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวว่ายน้ำลอยคออยู่กลางทะเลอยู่นอกทุ่นแนวเขตที่เขากั้นเอาไว้ด้วยนะคือมันจะมีทุ่นอยู่ว่าไม่ให้ออกว่ายน้ำออกไปนอกทุ่นอันนี้ออกไปแล้วนะเพราะว่าตรงนั้นเขาก็จะเล่นเจ็ตสกีเล่นอะไรนี่ห่างจากฝั่งไปประมาณ100เมตรนะครับนี่ไปช่วยเหลือนะกลับขึ้นชายหาดพัทยาได้อย่างปลอดภัยนายชัยรัตน์หัวหน้าทีมไลฟ์การ์ดบอกว่าขณะกำลังตรวจตาดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวแถวบริเวณชายหาดพัทยากลางพบนักท่องเที่ยวไม่ทราบสัญชาติเป็นผู้ชายผิวขาวผมยาวรูปร่างสูงใหญ่สวมชุดสีดำเดินลงทะเลจากนั้นว่ายน้ำออกไปนอกทุ่นเขตว่ายน้ำเจ้าหน้าที่เป่านกหวีดเรียกให้กลับมานักท่องเที่ยวไม่สนใจฮะว่ายออกไปอีกนะครับท่ามกลางเรือเจ็ตสกีที่วิ่งกันขวักไขว่นะฮะก่อนจะหมดแรงปีนขึ้นเรือสปีดโบ๊ทที่จอดลอยลำอยู่กลางทะเลจึงประสานเรือตรวจการลากเข้าฝั่งเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลับมาได้อย่างปลอดภัยเมื่อกลับมาแล้วปรากฏอยู่ในการมึนเมาถามตอบก็ไม่รู้เรื่องโอ้โหนี่เมาฮะเมาแล้วไปอยู่กลางทะเลนี่นะครับเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็ทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนนะต่อให้ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่เมาเมาแล้วไปลอยอยู่กลางทะเลในจุดที่ขาเหยียบไม่ถึงแบบนี้เนี่ยมันก็อันตรายนะอันตรายนะครับครับมาต่อที่สกลนครนะครับเนี่ยชักดาบนี่เอาอีกแล้วนะคนที่ไปเติมน้ำมันเนี่ยนะฮะเต็มถังว่าอย่างนั้นพอเติมเสร็จเนี่ยนะฮะบอกว่าจะขอบินหน่อยจังหวะที่พนักงานเนี่ยยังไม่ดึงหัวใจไอ้เนี่ยออกมาเลยนะฮะบึ้นไปเลยหายไปมีภาพนี้ให้ดูนะครับเนี่ย1,600นะค่าน้ำมันเนี่ยมาแล้วกระบะสีดำมีคอกเนี่ย
เลี้ยวเข้าไปจอดปั๊บน้องเต็มถังว่าอย่างนั้นขณะที่เจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนทำทีคุยโทรศัพท์เนี่ยฮะมีหูฟังเสียบอยู่คุยกับใครก็ไม่รู้ละนะครับเนี่ยพนักงานก็ไปเปิดฝามานะครับก็เติมให้พอเติมเสร็จปั๊บคนขับก็บอกว่าเนี่ยอยากจะได้บินดูสินะฮะเนี่ยดึงสายออกเนี่ยยังไม่ออกจากเลยหัวใจดีเลยนะครับของรถเนี่ยไปก่อนแล้วพนักงานก็เรียกฮะเรียกไงก็ไม่ทันสายขาดไหมนะไม่ได้โดนสายอ๋อเหรอแต่ว่ารีบจัดเลยเดี๋ยวบึ้นออกไปแบบนั้น 1,600 นะครับไม่ใช่สิ 1,700 1,700 ฮะพนักงานก็ต้องรับสินี่น้องพนักงานชื่อว่าคุณมินบอกว่ารถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายคนขับเป็นผู้ชายอายุก็ประมาณสัก30ปีมาบอกเลยเนี่ยน้องเต็มถังว่าอย่างนั้นเติมเสร็จปั๊บ 1,700 เนี่ยไม่จ่ายแล้วไปเลยทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยนะอยากจะฝากหน่อยเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยเกือบสัปดาห์แล้วคือเหตุเกิดวันที่8มิถุนายนมาวันนี้เนี่ย17เข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีความคืบหน้าของคดีเลยนี่นะครับก็เลยเอาคลิปนี้เนี่ยมาโพสต์นะฮะอยากจะเตือนแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยคือของปั๊มเพื่อนปั๊มต่างๆเนี่ยระวังกันหน่อยนะครับรถคันนี้ทะเบียนเนี่ยก็ยังไม่ทราบทะเบียนแต่ว่าสีดำเป็นลักษณะคอกนะฮะให้คอยระวังมิจฉาชีพหน่อยอาจจะมาหลายทุกเรียกว่าหลายรูปแบบซึ่งครั้งนี้ก็ถือบอกว่าเป็นบทเรียนนะต่อไปเนี่ยปั๊มจะต้องเก็บเงินก่อนที่จะออกใบเสร็จว่าอย่างนั้นเก็บเงินก่อนก็อย่างนี้ก็เติมเต็มถังไม่ได้ดิเพราะเติมเต็มถังก็ไม่รู้มันจบกี่บาทไงหรือว่าต้องวางไว้ก่อนพันหนึ่งความหมายน้องก็คือว่านะครับ1,700พี่นะขอเงินก่อนขอเงินมาก่อนเดี๋ยวทอนถ้าไม่ถึงก็เดี๋ยวทอนเอามาก่อนเดี๋ยวหนูจะไปเขียนใบเสร็จมาให้ใช่ไหมแต่ว่ากรณีนี้ยังไม่หยิบเงินมาแต่ว่าโอเคเดี๋ยวไปเขียนใบเสร็จให้แล้วจะค่อยมาเอาเงินทีหลังแต่วัฒนธรรมการเก็บเงินที่ปั๊มบ้านเราเนี่ยเติมก่อนแล้วเก็บทีหลังตลอดเลยใช่ครับถ้าไปเจอปั๊มที่แบบขอเก็บเงินก่อนเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าจะดราม่าว่าคือถ้าเป็นเงินสดอันนี้นะแต่เขาไม่ค่อยปฏิบัติกันอยู่แล้วถ้าเป็นเงินสดใช่ไหม1,700เกิดเติมไม่ถึงก็ทอนไปเกิดเติมเกินก็จ่ายเพิ่มแต่ในทุกวันนี้เขาสแกนจ่ายไงพี่เอาโคตรบัตรเครดิตไงพี่แล้วจะคืนยังไงอะถ้าสมมติมันขาดมันเกินอย่างเงี้ยมีทางเดียวฮะมีทางเดียวก็คือห้ามเติมเต็มถังให้เติมแบบระบุจำนวนเงินเลยแล้วจ่ายก่อนร้อยหนึ่งพี่อะไรเงี้ยนะร้อยหนึ่งเติม500เติม1,000อ้าวถ้าเกิดเติมอยู่มันเต็มถังก่อนดับเครื่องฮะดับเครื่องยนต์แล้วลงจากรถมันไม่มีคนไม่ยอมดับอีกมันมีทางเดียวนั่งในรถเดี๋ยวร้อนลูกร้อนมีเมียร้อนมีทางเดียวฮะมีทางเดียวเลยครับเติมแล้วก็จ่ายเหรอไม่มีข้อแม้อย่าชักดาบจบปัญหามันคือเติมแล้วไม่จ่ายไงพอเสร็จน้องก็ยังเก็บหัวไม่เสร็จเลยไปแล้วมันสตาร์ทรถไปแล้วครับค่ะแต่เผลอมันไม่ได้ดับเครื่องด้วยสตาร์ททิ้งไว้พี่แต่เขาเติมน้ำมันเขาให้ดับเครื่องอยู่แล้วนะใช่ตามกฎแต่เอาจริงอ่ะมันไม่น้อยน้อยคนที่จะดับรถบางคันถ้าไม่ดับเครื่องมันเปิดฝาถังน้ำมันไม่ได้นะเปิดแอร์เย็นๆแต่งหน้าอยู่ในรถเนี่ยไปบอกให้เขาดับเครื่องเดี๋ยวเขาก็ฉุนอีกใช่ไหมมันถ้ามันไม่ดับเครื่องบางคันมันเปิดฝาถังน้ำมันไม่ได้อะเหรอมีเรื่องรถยกเนี่ยเหรอก็ให้ดับเครื่องเหรอดับเครื่องโอ้ไม่ตามหลักอะเข้าใจว่าต้องดับเครื่องแต่หมายถึงว่าเนี่ยอ๋อให้ยกไม่อยากดับยกก็ต้องดับไม่งั้นมันเปิดฝาถังน้ำมันให้เขาเติมไม่ได้อ๋อเหรออ๋อถ้ารถรุ่นแบบแพงๆเขาจะออกแบบใช่เซฟตี้ระบบเซฟตี้รุ่นใหม่ๆปูโรทั้งอย่างเราเนี่ยแม่ปูโรทั้งอย่างเราเนี่ยยังเดี๋ยวปิดยังฝาไม่สนิทเลยยังมีเรื่องให้พี่วิพากษ์วิจารณ์อีกกับกรณีเรื่องเติมน้ำมันเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดก็มีอีกมันไม่ใช่มีแค่ที่2ที่อัมพวาสมุทรสงครามก็มีนี่มาเติมน้ำมัน 4,000 กว่าบาทคุณผู้ชมคะไม่ใช่ถังใหญ่คือเอาแกลลอนมาด้วยแล้วก็เติมใส่ถังรถด้วยเติมใส่แกลลอนด้วย 4,224 บาทปรากฏเติมเสร็จก็เร่งเครื่องจนควันดำเลยนะแล้วก็หนีพนักงานปั๊มนี่คือใจเด็ดมากพยายามจะเกาะท้ายกระบะก็โดนสะบัดเหวี่ยงหลุดไปอีกนะนี่คนก่อเหตุขับกระบะสีขาวคันนี้มาแล้วที่ปีนขึ้นไปนั่นคือไปเอาแกลลอนนะคะอันนี้ตอนเริ่มเลยตอนเริ่มเรื่องเลยบอกให้เติมใส่แกลลอนเป็นแก๊สโซฮอล์95กรอกใส่แกลลอน3แกลลอนแล้วก็ให้เติมดีเซลใส่รถอีก870บาทแล้วหลังจากนั้นก็ทำทีบอกเขียนบินเหมือนพี่แป๊ะเลยเหมือนข่าวพี่แป๊ะเลยเขียนบินแล้วก็บอกว่าเอาน้ำมันเครื่องอีก2ลิตรด้วยนะรวมเบ็ดเสร็จเนี่ย 4,200 แล้วนี่ค่ะออกตัวไปพนักงานเกาะรถไปสักขาลอยเลยอ่ะสุดท้ายไปโดนเหวี่ยงหลุดมีการเบิ้ลควันดำใช่ให้ดูต่างหน้าเหยียบมิดน่ะเหยียบมิดไม่อ่ะแล้วคือพนักงานนี่คือหลุดก่อนจะไปออกตัวถนนนะลงหูถนนรถใหญ่วิ่งขวักขวายมากครับคือถ้าไปร่วงตรงกลางถนนเนี่ยอาจจะเป็นแบบเรื่องสลดไปอีกนะเนี่ยจังหวะนี้พนักงานก็พยายามจะสุดท้ายก็เขาก็หนีไปได้นะคะ
อ่ะลองฟังเสียงพนักงานปั๊มที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นหน่อยค่ะเขาทำท่าเหมือนลุกลี้ลุกลนทำท่าคุยโทรศัพท์พอเราเดินไปถามก็วางทำท่าวางแล้วก็ทำท่าคุยโทรศัพท์เหมือนเดิมจ้ะเขาก็ทำท่าเหมือนว่าทำจะสแกนตังค์เราก็ให้ยื่นสแกนตังค์ไปเขาก็ทำท่าคุยโทรศัพท์จ้ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ถามว่าน้ำมันราคาเท่าไหร่ลิตรเท่าไหร่ดีเซลลิตรเท่าไหร่ก็ห้าลิตรเท่าไหร่ทำท่าเหมือนถ่วงเวลาเราให้ลูกค้าออกจากปั๊มเลยเรซิ่งรถหนีเขาทำท่าในเหตุการณ์ตรงปั๊มน้ำมันริมถนนพระราม2ขาเข้ากรุงเทพพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะครับเขาไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.ยี่สานนะเขามีจุดสังเกตให้ไว้ตามตัวรถคันนี้ก็คือกระจกด้านซ้ายสติกเกอร์ด้านซ้ายติดสติกเกอร์เขียนคำว่าห้ามเข้าโอ้โหนี่ฮะเกาะจนแบบพนักงานปั๊มตัวรอยติดรถไปเลยนะแล้วก็ไปโดนเหวี่ยงลงตรงนั้นน่ะนี่เอาแบบเต็มที่นะมันไม่ใช่เฉพาะในถังน้ำมันอย่างเดียวนะแหมตุนไว้เลยนะตัวรถเนี่ย870ใส่แกลลอนไปอีก3แกลลอนซื้อน้ำมันเครื่องไปอีกก็เนี่ยมีคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าเนี่ยอยากให้เป็นแบบต่างประเทศไปเลยคือแบบช่วยเหลือตัวเองอ่ะคือไม่ใช่หมายถึงเติมเองเซลฟ์เซอร์วิสคือประมาณว่าแบบพอไปถึงปุ๊บรูดการ์ดก่อนชำระเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันหัวจ่ายมันถึงจะทำงานแล้วเราก็มาเติมเองโอ้โหเท่าไหร่ก็ตัดบัตรไปมันไม่ใช่ทุกคนจะมีบัตรถ้าเปลี่ยนเป็นระบบใหญ่เลยนะมันเปลี่ยนแบบอย่างนี้เลยมีอยู่ปั๊มนึงอยู่ที่เลียบทางด่วนครับเลียบทางด่วนรามอินทรามีผมเคยเห็นมีปั๊มนั้นผมเคยไปเติมอยู่ใช่ๆๆของบ้านเราก็มีแต่น้อยไอ้ที่แบบเติมเองอ่ะนะหรือบางคนบอกว่าอะไรนะเก็บบัตรประชาชนไว้ก่อนโอ้โหพอเวลาก่อนตอนเติมบอกพี่เอาบัตรประชาชนวางไว้ก่อนปั๊มนั้นจะไม่มีใครเข้าอีกนะพี่นะเหรอคนจะไม่เข้าไปใช้ปั๊มนั้นอีกนะเหมือนก่อนเข้าหมู่บ้านไงรปภ.เก็บบัตรไว้ก่อนอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทำไงมันก็มีข่าวเป็นเนืองๆอ่ะอันนี้ก็คนมันจะขโมยมาเอาได้หมดคุณผู้ชมฮะครับแม้กระทั่งไอ้เครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวนะฮะไอ้พวงเนี่ยเหรอใช่ใช่พวงเนี่ยยกพวงไปเลยเหรอเครื่องปรุงอ๋ออันนี้คือเขาเอาแบบมีหลายอย่างมันไม่ได้เป็นพวงอะนะครับนี่ร้านบะหมี่เป็นถุงๆใช่เขามัดไว้เดี๋ยวดูนะภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพนะฮะคนร้ายเสื้อดำรูปร่างท้วมมาพร้อมกับจักรยานยนต์สีแดงนะฮะมาจอดอยู่ข้างร้านชาย4ก่อนจะหยิบเครื่องปรุงลักษณะไอ้ที่หยิบมันไม่ได้เป็นพวงพี่แป๊ะมันเป็นเหมือนแกลลอนน้ำปลาเอาไปเป็นแกลลอนเลยแล้วก็นะฮะเขาเก็บอยู่ในร้านนี่แหละนะครับหลังจากได้แกลลอนน้ำปลาปุ๊บขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีแค่นี้ก็เอาเหรอใช่ใช่มันเอาไปเติมเองหรือยังไงเนี่ยเอาไปเป็นแกลลอนเลยนะผู้สื่อข่าวครับได้ไปสอบถามเจ้าของร้านบะหมี่นะคุณราวันพรเพชรบอกว่าเนี่ยพอกำลังจะมาเปิดร้านนะฮะกำลังจัดของอยู่ข้าวสารน้ำมันแล้วก็มีน้ำส้มไอ้ของกินนี่แหละในครัวนี่แหละอุปกรณ์ปรุงรสต่างๆเนี่ยหายเหมือนกันก็เลยดูกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับเขาเก็บเอาไว้ตรงใต้รถเข็นเนี่ยนะครับมูลค่ามันก็ประมาณไม่เกิน 1,000 บาทอ่ะแต่ว่าโดนมา4ครั้งแล้วนี่ขายบะหมี่ชาย4โดนขโมย4ครั้งแล้วเนี่ยคาดว่าคนร้ายเนี่ยคนเดียวกันฮะลงมือก่อเหตุเอาเดี๋ยวลองฟังเจ้าของร้านหน่อยแจ้งความอ๋อยังไม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวดูให้มีหลักฐานแบบชัดเจนกว่านี้ก่อนอยากฝากบอกอะไรถึงคนร้ายมั้ยพี่โอ้ฝากว่าคนเราให้รู้จักทำมาหากินไม่ใช่ว่าจะมาเอาแบบของเราเนาะเราก็หามาด้วยแบบน้ำพักน้ำแรงของเราก็หามาแบบมันก็ของไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าไม่น่าจะมาเอาของเราไงแบบไม่ให้ไปช่วยไปหาทำงานอย่างอื่นเถอะอะไรเงี้ยค่ะแม่ค้าก็เซ็งนะก็กว่าจะได้แต่ละบาทสุดท้ายโดนขโมยนี่ต้นทุนบานอีกเป็นพันเอาไปทั้งแกลลอนเลยครับครับเฮ้ยคุณบรรจงคุณหยกท่านผู้ชมคิดไหมว่าข่าวเช้าวันนี้มันกระด้องกระแดงนะฮะข่าวเช้าในวันนี้มันกระด้องกระแดงทำไมครับพี่ผัวทะเลาะกับเมียขโมย
ครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยส่วนข่าวนี้เนี่ยพี่ทะเลาะกับน้องเออเอาเนี่ยเถียงกันนะฮะให้คนออกให้คนนึงออกไปซื้อน้ำอีกคนนึงก็ไม่ไปพี่ก็เลยทะเลาะกับน้องเนี่ยฮะน้องสู้ไม่ได้คว้ามีดเนี่ยเขาเรียกเอาฟันนะฮะคว้ามีดคือพี่ชายสู้น้องไม่ได้นะคว้ามีดเดี๋ยวฟันน้องสาหัสครับเมื่อสักครู่กับผัวกับเมียนี่พี่กับน้องอันนี้ข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ฟันกันเลือดสาดสาหัสเนี่ยโอ้ข่าวใหญ่ก็ใหญ่ทั้งนั้นนะครับเมื่อตอน5 ทุ่มเมื่อวานนี้นี่นะครับตำรวจโรงพักปราณบุรีไปตรวจสอบเหตุเขาบอกว่าคนงานก่อสร้างชาวเมียนมาทะเลาะวิวาทกันใช้มีดทำร้ายร่างกายกันมีผู้บาดเจ็บนี่คนนึงเหตุนี่เกิดที่หมู่บ้านหนองตาเย็นนะอยู่ที่ตำบลหนองตาแต้มโอ้โหมี2 หนองเลยบ้านหนองตาเย็นตำบลหนองตาแต้มเอาอยู่ที่ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะครับในที่เกิดเหตุเพื่อนบ้านช่วยจับตัวนายหม่องนายหม่องเนี่ยอายุ40 ปีนะชาวเมียนมาซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยจับเอาไว้ได้แล้วก็ตำรวจก็มาถึงจุดเกิดเหตุส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อว่านายสิเนี่ยเป็นน้องชายของผู้ก่อเหตุถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะเป็นบ้านแบ่งให้เช่านะฮะบริเวณหน้าบ้านมีเลือดหยดเป็นทางเลยเนี่ยหยดลงที่พื้นเนี่ยที่ว่านี้ในห้องมีร่องรอยการทะเลาะวิวาทกันมีมีดปอกผลไม้ยาวประมาณสัก7 นิ้วในตรงอยู่1 เล่มว่าอย่างนั้นจากการสอบสวนทราบว่าทั้งสองเป็นพี่น้องกันอาศัยอยู่ในห้องเดียวกันก่อนเกิดเหตุได้เกี่ยงกันอ้าวเกี่ยงกันออกไปซื้อน้ำถังเข้ามาดื่มพี่บอกน้องน้องไม่ไปน้องบอกว่าพี่ไปซื้อสิพี่ก็บอกว่าเองเป็นน้องต้องไปสิว่าอย่างนั้นตกลงกันไม่ได้ฮะมีปากเสียงกันอ่ะและก็ตอนแรกก็ต่อยกันก่อนเลยระหว่างนั้นพี่ชายเห็นมีดวางอยู่บนโต๊ะก็เลยหยิบมีดขึ้นมาฟันน้องชายนะมีดถูกกรามข้างซ้ายของน้องเลยนะเนี่ยเพื่อนได้ยินข้างห้องเข้าไปไปช่วยกันแยกแล้วก็โทรศัพท์มาแจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบก็ปรากฏว่านี่นะครับเนี่ยพี่ชายถูกฟันฮะนี่นะฮะค่ะส่วนเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่ชายสู้น้องไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เอามีดฟันน้องใช่ไหมจบไปยังจบแล้วอ๋อจบเมื่อกี้เหมือนจะจบยังไม่จบมีก๊อกสองจบแล้วนะจบแล้วผมก็จะพูดคำคมปิดท้ายให้ว่าเดี๋ยวจะรอจริงไหมรอจะลืมมีลืมพี่แป๊ะบอกว่าข่าวมันกระด้องกระแดงใช่ไหมครับผมว่าข่าวมันไม่กระด้องกระแดงละข่าวมาสักครู่เนี่ยมันฟันกันสาหัสเนี่ยเพียงแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากเรื่องแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาใหญ่ๆในชีวิตเนี่ยบางทีมันมาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆเองนะนี่คมยังคมแล้วคมแล้วนะคือข่าวทุกข่าวถือว่าเป็นข่าวเห็นด้วยแล้วมันคือข่าวมันจะมีข่าวระดับเมเจอร์ข่าวระดับแบบนโยบายประเทศไทยนโยบายทางเศรษฐกิจทดลองอาวุธนิวเคลียร์ระดับเมเจอร์นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวที่ใกล้ตัวเราแล้วมันเกิดได้ทุกวันเกิดได้กับทุกคนก็รายงานนะ